สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต่อเนื่องกับวงจรสลับไฟ ATS นะครับตัวนี้เป็นวงจรสลับไฟ12โวลต์ผมหาวิธีต่อจนตอนนี้เวลาที่สลับไม่วูบแล้วทั้งสลับไปเป็นแบตเตอรี่แล้วก็สลับกลับมาเป็นไฟบ้านนะครับผ่านอะแดปเตอร์ก็ไม่วูบเลยนะครับผมมี2ไอเดียจริงๆก่อนหน้านี้เคยใช้ตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็มันยังไม่สลับนะจนมาเจอวิธีการใช้งานโดยใส่ไดโอดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้งานตัวนี้คล่อมปกติตอนนี้ก็สลับโดยที่ไม่กระพริบแล้วนะครับลองมาดูกันจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟนั่นเองนะครับผมมีอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นไฟบ้านแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นสมมุติว่าเป็น power bank นะครับหรือเป็นแบตเตอรี่จากโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับโดยที่ผมเชื่อมต่อตรงนี้จริงๆตรงนี้ควรจะเป็นไฟบ้านแปลงมาเป็น12โวลต์คืออะแดปเตอร์นั่นเองแต่ว่าผมสลับมาเป็นไฟจากแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์โดยตัวนี้เป็นตัวสมมุตินะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ไฟบ้านสลับกันนะครับลองมาดูการผมจะสลับไปสลับมานะครับตอนนี้ก็เป็นการใช้งานจากแบตเตอรี่ก็คือตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้แทนแบตเตอรี่ผมจะใช้ไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์ผ่านเข้าพอร์ตนี้เป็นเมนนั่นเองเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ก็สลับมาเป็นไฟบ้านนะครับตอนนี้ใช้ไฟจากช่องนี้อยู่เป็นไฟบ้านซึ่งตัวนี้นะครับความต่างศักย์ก็ประมาณ 12.2 โวลต์จากอะแดปเตอร์นะครับข้อเสียของวงจรนี้ก็คือโวลต์ตกคล่อมตัวไดโอดตัวนี้มันเยอะเกินไปประมาณ 0.6 โวลต์หรือ 0.7 โวลต์นะครับทำให้เวลาที่เราต่อผ่านไดโอดเนี่ยโวลต์ที่มาตรงนี้เพื่อมาจ่ายให้กับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ในบ้านเราเป็นเราเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะเหลือแค่ 11.4 นะครับจากเดิม 12.2 นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นตัวสลับนะครับถ้าเราสลับไปมานี่นะครับแล้วก็จะไม่มีผลเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเก็บประจุเอาไว้แทนแบตเตอรี่นะครับสังเกตดูเขาก็จะสลับไปสลับมาเนื่องจากว่าตัวเนี้ยจ่ายไฟได้เยอะ 12.6 โวลต์เลยนะครับพอหักตัวไดโอดไปก็ยังเหลือ 11.9 นะครับสลับไปเป็นไฟบ้านครับบิดตัวนี้สังเกตตัวนี้ดับก็คือสลับมาเป็นช่องทางขวาไฟบ้านจ่ายนะครับซึ่งตัวนี้สังเกตดูโวลต์ยังเป็น 11.6 อยู่เลยเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเก็บประจุเอาไว้นะครับเก็บประจุตามอะแดปเตอร์ที่เขาจ่ายไฟนะครับตอนนี้ก็เหลือ 11.5 ก็โอเคครับตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์ช่วยได้นะครับเดี๋ยวเขาปรับจูนแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 11.4 เหมือนเดิมนะครับเราสามารถใช้งานสลับไปสลับมาแบบนี้ได้เลยตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาตามตัวนี้นะครับจะมีระยะเวลาหน่วงในการที่จะสลับไฟโดยการเก็บประจุที่ตัวนี้ประจุตัวนี้ก็คายออกไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวงจรที่ใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้กับเราเตอร์เทนด้าก่อนหน้านี้ที่ผมทดสอบไปเขาจะกระพริบแล้วก็รีบูตนะครับมาดูกันว่าตัวนี้จะรีบูตหรือเปล่าตอนนี้ไฟเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากไฟ Wi-Fi ขึ้นมาแล้วทุกอย่างนิ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมสลับเนี่ยเขาจะต้องไม่รีบูทนะเนี่ยครับสลับไปเป็นไฟจากอะแดปเตอร์บ้านแล้วไม่รีบูทนะครับชัดเจนนะสลับไปสลับมาก็ไม่รีบูทซูเปอร์คาปาซิเตอร์ช่วยได้แต่ว่าคุณจะต้องใส่ตัวไดโอดเพื่อกันไฟไม่ให้ไฟจากตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์ย้อนกลับมาหาพวกวงจรพวกนี้นะครับจะทำให้รีเลย์ค้างมันไม่ตัดนะมันไม่สลับนะครับผมลองทดสอบมาก็ยังไม่เวิร์กตอนนี้ใส่ไดโอดเข้าไปแบบนี้ก็เวิร์กแล้วนะครับสามารถสลับไปสลับมาตอนนี้ปิดไฟหลักตัวนี้แล้วนะครับมาใช้ไฟรองจากตัวนี้ที่เป็นอะแดปเตอร์บ้านแล้วกลับมาใช้ไฟหลักจากแบตเตอรี่ครับโอเคกลับมาแล้วนะครับเนี่ยครับสังเกตดูเขาก็จะปรับวนไปปรับมาครับปรับไปปรับมาใช้งานได้เนื่องจากว่าเทนด้ากินกระแสไฟค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตดูตัวนี้เขาก็จะปรับจูนให้วนตกค่อมเหลือ
คงที่ที่สุดตอนนี้วนตอกคอมโดยใช้อะแดปเตอร์บ้านเนี่ยวนตอกคอมอุปกรณ์จะอยู่ที่ประมาณ 11.2 นะครับถ้าผมมาใช้ไฟหลักจากแบตเตอรี่ตัวนี้วนตอกคอมจะสูงขึ้นไปเพราะว่าตัวเนี้ยจ่ายไฟ 12.6 โวลต์นะครับโอเคก็ตามนี้ครับสามารถใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ช่วยได้นะครับต่อตามผมนี่เลยนะครับตามแบบนี้ได้เลยแล้วก็วิธีที่2ครับเราจะใช้แบตเตอรี่แทนซูเปอร์คาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับผมจะถอดซูเปอร์คาปาซิเตอร์ออกนะครับตอนนี้เหมือนจะหลุดไปแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรครับจริงๆก็สลับเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะสลับตัวนี้โดยเอาแบตเตอรี่เข้าไปแทนนะครับไปอนุกรมเลยไฟจากวงจร ATS นะครับเข้ามาที่ผ่านไดโอดก่อนแล้วก็เข้ามาที่แบตเตอรี่ครับหลังจากนั้นแบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับเราเตอร์ครับหมายความว่าตอนนี้ตัวแบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับตัว Tenda 4G Router นะครับแบบนี้ก็คือ Tenda ไม่มีโอกาสที่จะดับแน่นอนเนื่องจากว่ามีแบตเตอรี่นะครับจนกว่าแบตเตอรี่โวลต์จะลดลงแล้วเขาก็จะอ้างอิงตามโวลต์ที่ตกคล่อมอ้างอิงตามโวลต์ของอะแดปเตอร์ณขณะนั้นนะครับซึ่งแบตเตอรี่นี้จะถูกชาร์จไปในตัวชาร์จไปเรื่อยๆเหมือนเป็น UPS นะครับตอนนี้วนอยู่ที่12โวลต์จากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมจะลองสลับไฟนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใส่ไดโอดเขาจะไม่รู้จักสลับนะครับเหมือนตัวรีเลย์ตัวนี้มันค้างตอนนี้ผมสามารถสลับมาใช้ไฟหลักสลับไปไฟรองไปไฟหลักไฟรองได้ทั้งไฟหลักไฟรองสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ก้อนนี้ได้นะครับก้อนนี้ก็เป็น12โวลต์4.8 mAh นะครับผมซื้อแบตเตอรี่แพ็คมาใช้งานก็โอเคถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับแต่อย่าลืมนะจริงๆแล้วโวลต์ 12.1 เนี่ยมาจากแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จเต็มอยู่นะครับแบตเตอรี่จะโวลต์เตจลดลงเรื่อยๆจนเท่ากับโวลต์ตกคล่อมเมื่อสักครู่ตอนที่เราใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ก็ประมาณ 11.4 นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่ 11.4 แล้วก็ไม่มากไปกว่านั้นเนื่องจากว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จได้เท่านี้ถ้าเกิดใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์หรือจากแบตเตอรี่ก้อนนี้มาใช้งานเขาก็จะชาร์จเท่ากับก้อนนี้นะครับก็เมื่อสักครู่อยู่ที่ประมาณ 11.8 นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็น 11.8 ด้วยวิธีการใช้งานไดโอดปกติก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับกรณีที่เราใช้ไปอยู่ดีๆแล้วแบตเตอรี่ของตัวโซลาร์เซลล์นะครับก็คือตัวนี้ขาเข้ามันอ่อนลงมากๆนะครับทำให้ทั้งปกติแล้วเราใช้แบตเตอรี่ก็เหมือนกันหรือจะใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ก็เหมือนกันแล้วโวลต์มันลดต่ำมากๆนะครับแล้วตัวโซลาร์เซลล์ยังไม่ตัดนะครับพอไม่ตัดเนี่ยพอโวลต์ต่ำๆอ่อนๆมากเนี่ยมันจะทำให้มีผลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานะครับแนะนำให้คุณหาระบบตัดไฟอัตโนมัติไม่ต้องให้วนลงไปต่ำเกินไปนะครับอาจจะตัดที่ประมาณ 10.5 นะครับผมเพิ่มตัวนี้ซึ่งเป็นวงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับเป็นวงจร XHM609 นะครับตัวนี้ก็เป็นวงจรที่นิยมใช้กันอีกตัวนึงโดยที่ผมมีตัวปรับโวลต์ตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะครับถ้าเกิดว่าโวลต์ลดต่ำลงมากๆนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างปรับเร็วเนื่องจากว่าผมใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์อยู่นะครับฉะนั้นโวลต์ตกคล่อมตัวเนี้ยก็จะเป็นไปตามตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์แล้วก็เป็นไปตามตัวซอร์สของเราก็คือตัวอะแดปเตอร์ปรับค่าได้นะครับผมสมมุติว่าโซลาร์เซลล์ไฟเริ่มหมดครับลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับแบบนี้สังเกตดูเขาก็จะตัดนะครับต่ำตัดผมตัดที่ 10.5 พอไฟตัดเขาก็จะสลับไปใช้ไฟขาที่2ไฟสำรองจากอะแดปเตอร์บ้านตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการสลับโดยที่ยังไม่ต่ำเกินไปนะครับเมื่อสักครู่ตัดสลับที่ 10.5 นะครับยังไม่ต่ำกว่า10อุปกรณ์ของเราก็สามารถที่จะสลับไฟอย่างต่อเนื่องได้นะครับพอไฟโซลาร์เซลล์ชาร์จนะครับก็ขึ้นมาเป็น 10.1 10.2 10.5 10.7
วงจรจะกลับมาที่ 10.8 นะครับตอนนี้เป็น 10.8 วงจรก็สลับกลับมาใช้ไฟหลักผ่านตัวต่ำตัดเตรียมต่อแล้วก็ผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้ามาทางช่องนี้นะครับก็จ่ายไฟปกติไฟหลักเข้ามาแล้วตอนนี้ไฟโซลาร์เซลล์กลับมาแล้วที่ 10.8 นะครับเริ่มจ่ายเข้ามาสังเกตดูพอผ่านไดโอดตัวนี้นะครับตัวเล็กๆตัวนี้โวลต์ตกค่อมเนี่ยที่ผ่านไปหาอุปกรณ์เราก็แค่ 9.93 เท่านั้นเองนะครับตัวโวลต์หายไปกับไดโอดค่อนข้างเยอะประมาณ 0.7 เลยสมมติว่าแดดแรงครับโซลาร์เซลล์ขึ้นไปถึง 11.1 นะครับโวลต์ตกคล่อมตัวเทนด้าก็จะขึ้นไป 10.1 ซึ่งก็ย้อนกลับไปครับถ้าโวลต์ชาร์จไปเรื่อยๆเป็น 11.5 นะครับโวลต์ของอุปกรณ์ก็เป็น 10.4 ก็โอเคครับย้อนกลับมาเริ่มชาร์จปกตินะครับต่ำตัดเต็มต่อเขาก็จะทำงานประมาณนี้สมมุติว่าวันนี้แดดล่มนะครับไม่มีแดดเท่าไหร่ฝนตกโวลต์ก็ย้อนกลับมาครับ 10.5ไฟดับแล้วนะครับตอนนี้ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับตอนนี้ใช้ไฟจากระบบสำรองอยู่นะครับสมมติว่าระบบหลักกลับมาจ่ายแล้วนะครับสังเกตดูระบบสำรองไฟแรงกว่าระบบโซลาร์เซลล์ไฟต่ำมากประมาณ 10.8 นะครับแล้วผ่านไดโอดอีกเหลืออยู่ 10.0 เองนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบตัดก็ควรจะตัดที่โวลเตจไม่ต่ำเกินไปสังเกตดูนะครับตอนนี้ 10.7 โวลตกข้อมอุปกรณ์เหลือ 9.8 ฉะนั้นเราต้องปรับจูนนิดนึงครับโอเคควรจะตัดที่ประมาณ11กว่าๆนะครับลองดูตามความเหมาะสมนะปรับจูนเองอย่าให้โวลตกข้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำเกินไปนะครับตอนนี้ก็ 9.96 หรือคุณจะตัดที่ตัวนี้ 9.5ก็ได้นะถ้าอุปกรณ์คุณรับไหวยังไม่รีบูทนะต้องทดสอบเอาเองนะครับบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดที่10ก็ได้สังเกตที่วนตกข้อมอุปกรณ์ของผมเนี่ยวนตกข้อมอุปกรณ์ 9.5 ตัวนี้ประมาณ10กว่าๆนะครับก็ตัดก็ไม่เห็นเป็นไรถือว่าอุปกรณ์ยังรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตว่าเราตัดที่วนต่ำๆสลับที่วนตกข้อมอุปกรณ์ 9.5 ปรากฏว่าอุปกรณ์เรารีบูทนะครับแสดงว่าไม่ได้คุณก็ต้องขยับมาอีกตัดไฟขยับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนในการใช้งานระบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็เอาวิธีการออกแบบไฟให้ผ่าน ATS แบบสมูทมานะครับมาแนะนำนะโดยที่มีวงจรต่ำตัดเต็มต่อเป็นตัวควบคุมไม่ให้ระบบไฟต่ำเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดไฟต่ำเกินไปเนี่ยอุปกรณ์เราก็รีบูทอยู่ดีฉะนั้นเราจะตัดไฟเลยนะครับไม่ให้ไฟหลักมาคือตัดไฟหลักตั้งแต่ตอน 10.5 โวลต์ทำให้ระบบของเราสลับไปเป็นไฟสำรองทันทีโดยที่ยังมีไฟตกคล่อมที่เทนด้าสูงอยู่นั่นเองนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ